สวัสดีครับมาพบกับผมชาญเฟรมครับนะครับในเทปนี้เราจะคุยกันเรื่องสมุนไพรครับราชาสมุนไพรครับแล้วก็ราชินีผลไม้แต่เราจะคุยเรื่องราชาสมุนไพรก่อนเป็นราชาสมุนไพรปัจจัยต่างๆนะครับสมุนไพร39ชนิดนะครับเนี่ยราชินีผลไม้นะครับเรามาดูว่าราชาสมุนไพรนะครับมีประโยชน์อะไรบ้างครับปัจจัยต่างๆสมุนไพรแท้ 100% นะครับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพน้ำสมุนไพร39ชนิดบำรุงร่างกายบำรุงได้ท่าร้อนกลางเย็นรักษานะครับแล้วก็ป้องกันแล้วก็บำบัดในขวดเดียวกันนะครับเนี่ยรูปร่างขวดแบบนี้700 ซีซีนะครับขวดใหญ่มากครับขวดใหญ่มากนะสมุนไพรตามสั่งของจีนไทยและอินเดียนะครับช่วยปรับสมดุลร่างกายมีอะไรบ้างครับมาดูนะฮะสมุนไพรที่มีฤทธิ์เย็นนะครับวิเกตก็มีมะขามป้อมสมอไทยดอกเก้งควยใบบัวบกนะครับบัวบกนะครับเลยหอมประตูหมดนะฮะยาลิ้นงูยาขาบัวบกสิบปีรอทั้งกล้วยเถาวัลย์เมียงขาวนะครับมาดูมีฤทธิ์การและสมุนไพรที่มีฤทธิ์การนะครับมีแตงเซียมกอกีเฮปิจิสกัดเห็ดหมูขาวเชนเพื่อดอกอัญชันนะครับช่วยอะไรบ้างครับช่วยปลอบประโลมอวัยวะที่ทำงานหนักเกินไปหรือเกิดการอักเสบจนทำให้เกิดโรคต่างๆนะครับเช่นนะครับมะเร็งความดันโลหิตสูงตับอักเสบข้ออักเสบภูมิแพ้ลำไส้แปรปรวนนะครับเป็นต้นนะครับทำให้นะครับให้กลับมาทำหน้าที่ได้ดีนะครับสมดุลอีกครั้งนะครับของร่างกายนะครับมาดูสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนนะครับร้อนมีอะไรบ้างมีเทียนเก็บหอยสมอพิเภกสระแหน่ขิงกระชายดำแปดปุ่มนะครับเรามาดูสมุนไพรที่มีฤทธิ์ปุ่นนะครับมีสมอที่ตัวเต้นอกเชยจันเทศก้านครูผักชีร้อนนะดอกขมฝอยกังวีบางกีเซนจ่าสมกฤษณ์ดำผักเช่านะครับกระเจี๊ยบแดงนะประโยชน์นะครับช่วยกระตุ้นในการทำงานของอวัยวะที่อ่อนล้านะอ่อนแรงล้าหมดพลังนะจนบางครั้งเกิดโรคต่างๆเช่นความดันต่ำติดเชื้อนะครับจะให้กลับมากระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงครั้งหนึ่งครับทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับตามปกติของร่างกายเราเลยนะครับนี่เรามาถามเลยว่าใครนะครับใครที่เหมาะกับการดื่มปัจจัยต่างๆสมุนไพรแท้ 100% ครับผมตอบให้เลยนะครับเหมาะกับคนที่ไม่เป็นอะไรครับร่างกายที่แข็งแรงนะครับดื่มเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรงตลอดไปไม่ให้มีเชื้อโรคต่างๆเข้ามาทำกายร่างกายของเรานะครับแต่สำหรับพี่คนที่ป่วยแล้วเป็นแล้วนะครับจะช่วยบำรุงครับขั้นแรกต้องบำรุงก่อนนะครับต่อไปจะเกิดการเป็นการป้องกันนะครับถ้าหากเรื่อยๆนะครับเกิดการเป็นการบำบัดและก็เป็นการรักษาไปในตัวเลยนะครับนี่คือประโยชน์ของสมุนไพรนะครับป้องกันโรคอะไรได้บ้างครับโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคกระเพาะภาพโรคฮอร์โมนสตรีบำรุงเลือดบำรุงผิวพรรณเพิ่มการเผาผลาญไขมันนะครับขจัดสารพิษเพิ่มสารอัตภาพทางเพศนะครับระบบทางเดินหายใจอาเสริมภูมิต้านทานโรคภูมิแพ้ระบบทางเดินอาหารบำรุงตับบกทางเดินปัสสาวะนะครับระบบประสาทและสมองลดการปวดไข้อ่อนเพลียนะครับยับยั้งเชื้อ HIV ด้วยนะครับแก้ปวดนะครับประจำเดือนบำรุงนะครับมดลูกนะครับบำรุงมดลูกระบบให้กระฉับกระเฉงอาการตกขาวนะครับช่วยขับประจำเดือนนี่นะประโยชน์เยอะแยะมากมายอีกมากมายที่เราพูดไม่หมดนะครับแล้วก็ลดอาการวูบวาบในวัยทองด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าประสิทธิภาพของนะครับสมุนไพรปัจจัยต่างๆของเราจะมีขนาดไหนนะครับเราจะมาดูการทดลองเลยครับการทดลองนี้นะครับเราก็จะมีวิทยากรที่มากมีความสามารถครับเข้ามาช่วยในด้านเทคนิคครับขอเชิญที่หลังเลยครับเชิญครับผมชื่อประสิทธิ์สุศรีนะครับชื่อเล่นชื่อหลังนะครับวันนี้จะมาสาธิตน้ำสมุนไพรปัจจัยซึ่งเป็นน้ำสมุนไพรแท้ 100% นะครับมาดูนะครับนี่เป็นสมุนไพรปัจจัยขวดเล็ก 200 ซีซีผมจะเทน้ำปัจจัยสมุนไพรแท้ลงไปThank you.
ผมจะเสียบไฟนะครับผมจะเสียบดูนะครับว่าระหว่างน้ำเปล่ากับน้ำถุงไฟแท้ 100% ดูนะครับนี่เป็นน้ำเปล่าน้ำเปล่านะจะไม่เกิดอะไรขึ้นกับหลอดไฟนะครับต่อมาเป็นน้ำถุงไฟปัจจุบันแท้ 100% ครับยังไงครับไฟจะสว่างขึ้นทำไมไฟถึงสว่างครับเพราะว่าปัจจุบันนำสมุนไพรทั้งหมด3ก้อนชนิดนำมารวมกันในขวดเดียวนะครับจะทำให้ทำให้เกิดธาตุทั้ง5ธาตุนะครับดินน้ำลมไฟและก็อากาศธาตุนะครับเมื่อรับประทานเข้าไปแล้วครับจะทำให้ปรับสมดุลให้ร่างกายเป็นปกตินะครับทำให้เราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยตลอดไปนะครับก็มีแค่นี้เนาะการทดลองนะครับซึ่งในด้านเทคนิคนะครับเราก็มีผู้ชำนาญงานครับขอบคุณพี่นันท์ครับวันนี้ครับครับมาคุยกันต่อนิดนึงนะครับพอดีมีข้อมูลเสริมนะครับก่อนมาดูข้อมูลเสริมเรามาดูว่านี่คือการทดลองนะครับนี่200ซีซีนะครับ200ซีซีเรียก700ซีซีปวดแข็งมากนะครับเป็นชุดครับซื้อกันเป็นชุดๆเลยนะครับแล้วก็การทดลองก็เหมือนที่เขาทดลองนะครับน้ำธรรมดานะครับตัวไม่มีอะไรเลยครับแต่น้ำที่มีอะไรบ้างนะครับเห็นไหมไฟก็จะติดนะครับมีด้านที่ติดผมมีข้อมูลเสริมนะครับสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเขาเรียกว่าเบาหวานเปื่อยนะครับมีอาหารเสริมด้วยเพื่อให้เซลล์ผิวแข็งแรงครับให้เซลล์ผิวแข็งแรงน้ำเหลืองแข็งแรงครับแผลที่เปื่อยนะครับก็จะแห้งเร็วนะครับทำให้คนที่กัดก็จะได้ตัดขาอยู่แล้วจับไม่ได้ตัดขานะครับสำหรับคนที่นอนนะครับการกดทับมีแผลเปื่อยนะครับเป็นเบาหวานเป็นมะพึกครับได้เลยครับเรามาดูตัวเสริมนะครับเรามาดูตัวเสริมครับก็จะมีโกโลราซีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสารสกัดจากโกโก้นะครับผสมวิตามินซีและวิตามินอีคำว่าซีเป็นอีนะครับเป็นตัวที่บำรุงเซลล์ในร่างกายของเราในเสริมพวกความงามด้วยแล้วก็ระบบภายในอย่างดีสีกับดีวิตามิน2ตัวนี้สุดยอดมากนะครับมีสารต้านอนุมูลอิสระในเยื่อบุมากและสารต้านมะเร็งด้วยรักษาแผลเบาหวานนะฮะคุณประโยชน์ในผู้ป่วยโรคเบาหวานรักษาแผลเบาหวานนะครับโดยเฉพาะเลยครับพบเพิ่มการไหลเวียนของพวกเส้นเลือดฝอยครับพอเส้นเลือดฝอยแข็งแรงอะไรแข็งแรงนะครับแผลก็จะหายเร็วนะครับลดการติดเชื้อด้วยนะครับพวกโรคชิลิซิดัวเส้นเลือดหักคอดที่ขาก็มีครับส่วนประกอบสำคัญนะครับในหนึ่งแคปซูลก็200มก.นะครับสารสกัดโกโก้วิตามินซี13มก.นะครับวิตามินอีนะครับอีก5หน่วยสากลนะครับราคาก็500บาทปริมาณก็60แคปซูลและอีกตัวนึงอยากนำเสนอครับกินคู่กันเลยนะครับท่านบอกว่าที่เป็นเบาหวานนะฮะพวกเบาหวานเปื่อยนะฮะนะครับนี่ติดกันนิดนึงนะครับขมิ้นชันครับเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งครับขมิ้นชันอันนี้ก็ผสมหลักๆเลยคือ4วิตามินอีวิตามินซีด้วยแล้วก็มีขมิ้นด้วยนะครับหลักๆก็คือจะประโยชน์ทางเป็นอาหารพวกกระเพาะลำไส้ครับลดอาการเจ็บป่วยจากโรคลำไส้นะครับบำรุงตับด้วยนะครับและต่อมาคือพวกมะเร็งต่อมน้ำเหลืองครับถ้าน้ำเหลืองแข็งแรงนะครับผิวเซลล์ผิวแข็งแรงนะครับก็ทำให้บาดแผลหรือเป็นเบาหวานเปื่อยแห้งเร็วนะครับแห้งเร็วนี่คือสุดยอดของสมุนไพรปัจจุบันเลยให้ทานคู่ครับปัจจุบันก็คือทานทุกวันแล้วครับการดื่มนะครับดื่มตอนท้องว่างนะครับดื่มตอนท้องว่างส่วนตัวผมเองผมจะดื่มตอนเช้าหรือนอนมาดื่มเลยจะให้ดื่มวันละแก้วครับพอวิเคราะห์ให้พอดีกับร่างกายของเราแล้วนะครับวันละแก้วเหมาะสมแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าสมุนไพรจะเยอะนะครับร่างกายจะต่อต้านไม่มีครับเพราะวันละแก้วนี่สมดุลกับร่างกายเรียบร้อยแล้วนะครับวันละแก้วนะครับดื่มตอนท้องว่างนะครับสำหรับสมุนไพรนะครับนี่คืออีก2ตัวนี้ที่ผมมานำเสนอคือคนที่เป็นเบาหวานที่เปื่อยนะครับแต่คนที่เป็นเบาหวานปกติแล้วก็เสริมสร้างด้วยสารสกัดจากมะดูซีด้วยนะครับถ้าไตทำงานหนักก็จะเป็นพวกหินจืดซึมเข้าไปด้วยครับสำหรับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเทปนี้นะครับเดี๋ยวเทปต่อไปจะเจอกันกับการตรวจสอบน้ำกระถิ่นนะครับว่าน้ำกระถิ่น